กองทัพบกและพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้จัดการบรรยายพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ105ปีแห่งการพระราชทานธงชาติไทยการบรรยายพิเศษดังกล่าวนี้นะคะจะจัดขึ้นที่โรงเรียนนายสิบทหารบกค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งหัวข้อในการบรรยายนั้นได้แก่เรื่องความสำคัญของการพระราชทานธงชาติไทยและเรื่องกว่าจะมาเป็นธงไตรรงค์ซึ่งในเช้าวันนี้นะคะทางกองทัพบกและพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยจะมีการจัดงานฉลองครบรอบ105ปีแห่งการพระราชทานธงชาติไทยณอุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะภายในงานจะมีการขับเสภาบทพระราชนิพนธ์เครื่องหมายแห่งไตรรงค์ก่อนที่จะเคารพธงชาติในเวลา 8:00 น.พร้อมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพมหากษัตริย์ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามชมกิจกรรมต่างๆได้นะคะทางททบ5ของเราเพราะจะมีการถ่ายทอดสดมาจากอุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงเวลา 8:00 น.ตรงค่ะ